เกิดมาเป็นคนอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าบ้าอำนาจอย่าขาดสติแล้วก็อย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าไปดูหมิ่นเงินบาทเดียวนะครับบาทเดียวถ้ามีเงิน1ล้านขาด1บาทก็ไม่ครบ1ล้านบาทครับเอาละครับอาจารย์แดนเรามาคุยกับน้องเจนจิราพรของเราก่อนว่าสักครู่นี้เธอนำเงินก้อนหนึ่งที่เธอใช้สุ่มใช้เสียงใช้รูปร่างของเธออะไรบ้างนี่แหละได้เงินไปประมาณ5ล้านแล้วก็ไปลงทุนดูถึงฮ่องกงเปิดร้านอาหารไทยนะแล้วเป็นไงการทำอาหารไทยเราก็เอากุ๊กทางไทยอะไรของเราด้วยไปใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วก็ไปขายให้คนจีนหรือมีทั้งฝรั่งมีทุกประเทศนะคะที่นั่นแล้วอาหารไทยคนทางนู้นเขาชื่นชอบกันไหมชื่นชอบมากค่ะอะไรเอ่ยที่คนเขาชอบทานมากที่สุดรู้สึกจะเป็นต้มยำนะคะต้มยำกุ้งเออมีน่าฝรั่งมากับต้มยำต้มยำกุ้งเออก็จะพูดกันอยู่อย่างนี้ใช่ค่ะต้มข่าไก่อะไรอย่างเงี้ยต้มข่าไก่ต้มยำกุ้งอาหารไทยเนี่ยเขาชื่นชอบมากมากมายค่ะแล้วเป็นไงฮะเราขายดีมากเลยขายดีค่ะช่วงแรกๆขายดีมากขายดีมากแล้วต่อมาก็ได้เงินได้ทองเก็บมาประมาณ 3-40 ล้านบาทเข้าประเทศไทยไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้ไม่เป็นอย่างนั้นค่ะไปลงทุนอ่ะเสร็จเรียบร้อยขายที่นั่นอยู่กี่ปี4ปีค่ะ4ปีแล้วได้เงินได้ทองอะไรมามั้ย2ปีแรกรวยมากค่ะพอหลังๆมาจนเลยค่ะเพราะอะไรมันมีเขาเรียกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเชฟพวกกุ๊กเขาโดนซื้อตัวไปแบบไม่บอกกล่าวเราก็คือเขาได้ที่อื่นมากกว่าใช่ค่ะเขาก็ไปมีเขาก็ไปพอกุ๊กออกเชฟออกเสร็จปั๊บรสอาหารมันก็เปลี่ยนไปมันเปลี่ยนค่ะแล้วเราต้องทำกันเองอ๋อพอทำกันเองก็ไม่ถูกปากไม่ถูกปากเปลี่ยนไปหมดเลยไอ้ที่ได้มากกับหมดไปกับตรงนั้นค่ะหมดตัวใช้คำว่าหมดตัวก็สรุปแล้วพอเรากลับมาแล้วชีวิตตรงนั้นเรานึกยังไงเราจะทำอะไรในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยมุ่งหวังไว้กับตรงนั้นอ่ะมันผิดหวังไปแล้วอ่ะเออทำไงฮะทำไงไม่เคยคิดจะย้อนกลับมาร้องเพลงอีกเลยค่ะณตอนเวลานั้นนะคะณตอนเวลาไม่ต้องคิดไม่ต้องการแล้วหลังจากนั้นไปทำอะไรหลังจากนั้นยังไม่ได้ทำอะไรเลยถือว่าไม่ประสบความสำเร็จแล้วคือค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรคะทรุดไปแล้วไม่มีความสามารถที่จะทำอะไรได้อีกแล้วจิตใจมันหมดค่ะทุกอย่างเหมือนกันใช่ค่ะไม่เหลืออะไรแล้วมันมีกำลังใจอะไรบุกเบิกอะไรเราคิดยังไงเราถึงกลับสภาพทำไงถึงจะอยู่ได้เจนเข้าวัดค่ะไปทำอะไรที่วัดปฏิบัติธรรมแบบจริงจังทำไงจริงจังจริงจังก็คือเริ่มต้นด้วยการบวชชีพราหมณ์ก่อนอ๋อบวชพราหมณ์ก่อนบวชพราหมณ์มาตลอดเรื่อยๆทุก3เดือนเจนก็ต้องไปบวชทุกครั้งตลอดเรื่อยๆอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆตอนนั้นจะบวชพราหมณ์ก่อนปฏิบัติธรรมรักษาศีลรักษาศีลปฏิบัติธรรมครับมันก็ช่วยได้ใช่มั้ยช่วยได้เยอะค่ะทำให้จิตใจเราสงบขึ้นไอ้สิ่งที่เราคิดฟุ้งซ่านบ้างอะไรบ้างพอปฏิบัติธรรมแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้เราสงบได้ใช่ค่ะเอาละทุกวันนี้คุณเจนจิราก็ยังร้องเพลงอยู่ที่คาเฟ่เป็นคนกล่อมโลกและก็เป็นชีวิตของคนกลางคืนอยู่ที่สาวน้อยคาเฟ่นะครับจะให้กำลังใจกับคุณเจนจิราก็อย่าลืมไปอุดหนุนให้กำลังใจแล้วก็ไปเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็วันที่8สิงหาคมสอนเทพเราจะจัดเลี้ยงขอบคุณแขกศูนย์ตัวแทนจำหน่ายยาตราสอนเทพทั่วประเทศเลยนะครับที่สาวน้อยคาเฟ่อยากจะฟังเสียงสักท่อนเพลงที่คุณเจนจิราที่ร้องได้ประทับใจและเพลงที่รักมากที่สุดสักนิดหนึ่งสดๆเลยครับจริงๆแล้วอย่างเจนถ้าร้องสามารถยืนได้นะยืนเปล่งเสียงแบบในความรู้สึกไม่ต้องเอานั่งๆเนี่ยเอาแค่เป็นแซมเปิลหน่อยอ๋อแต่ถ้าจะฟังแบบเต็มรูปแบบก็ต้องไปที่สาวน้อยคาเฟ่เห็นเขาร้องเวลาเขาร้องเนี่ยเขาใช้พลังครับเทคนิคการร้องก็เชื่อว่าก็อย่างน้อยก็เป็นหนึ่งในสาวน้อยคาเฟ่ที่ฟีลลิ่งเขาเรียกว่าเป็นดาวและเป็นเบอร์หนึ่งของสาวน้อยคาเฟ่เขาว่าได้คุณเจนจิรานะครับที่มีคนชอบในลีลาและการร้องและความสามารถสักนิดหนึ่งร้องทางลูกทุ่งหรือร้องอะไรได้ทั้งหมดแนวไหนแต่เพลงถ้าเป็นแนวเพลงที่เธอร้องในถนัดมันจะตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะไม่มีไมค์ค่ะปกติต้องจับไมค์เราก็ทำจับไมค์เราทำท่าจับก็ได้นิดนึงนะคะนิดเดียวจับโทรศัพท์แทนไมค์เลยได้ไหมคะขออนุญาตไม่แพ้ก็ชนะธรรมดากฎเกณฑ์เรานั้นเป็นผู้เล่นยอมรับความเป็นจริง
ไม่ต้องการอย่าฝืนคืนรักเธอกลับไปเจ็บนี้ไม่โทษใครในเมื่อฉันเลือกเองพอละค่ะเอาละครับนี่คือน้ำเสียงสดๆเลยนะครับแต่ถ้าเข้าดนตรีหรือว่าอยู่บนเวทีเธอจะร้องด้วยพลังเสียงพลังเสียงพลังเสียงและลีลาและอารมณ์จะเกิดขึ้นกับคนที่ไปดูไปชมที่สาวน้อยคาเฟ่ท่านอยากจะมีความสุขเชิญนะสาวน้อยคาเฟ่ฝากไว้ท่านผู้ชมฝากรูปมิตรใช่ไหมใช่ค่ะเป็นรูปมิตรหนูฝากก็ได้ใครชอบหรือว่าใครรักในเสียงเพลงเจนขอแนะนำนะคะว่าให้ไปที่สาวน้อยคาเฟ่ค่ะเรามีร้านที่ใหญ่โตอาหารที่อร่อยดนตรีไพเราะนักร้องเสียงดีแล้วก็สวยด้วยค่ะครับเอาละครับช่วงท้ายเราคุณต้องกราบลาท่านไปด้วยเวลาพิธีนี้แล้วจะกลับมาพบกันในสัปดาห์หน้าทางททม5ขอท่านโชคดีมีเงินใช้โดยธนาคารลาก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะครับสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กใกล้เรือนเคียงแต่เช้ายันเที่ยงจนเย็นแอบมองน้องอยู่ไม่เว้นเห็นน้องทุกวันพี่แสนปลื้มถ้าหากวันไหนไม่เห็นหน้าน้องจะซึมสว่างสะท้อนตะลือตะลึงวันนั้นพี่ซึมอยู่ทั้งวันเมื่อก่อนยังเล็กน้องยังเป็นเด็กขี้แยออดออดน้องควรพ่อแม่จะกินขนมเสียงลั่นพี่อยากจะนอนน้องร้องหนวกหูพี่อยู่ทั้งวันแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งอยู่ใกล้กันแม้มันยิ่งดีพูดถึงตอนนั้นอายุพี่ได้15ส่วนตัวน้องยาตอนนั้นเพิ่งได้4ปีเปลือยกายล่อนจนน้องขี้มูกโป่งสิ้นดีผิดกันไกลกับเดี๋ยวนี้น้องสวยจนพี่อดรักไม่ไหวเมื่อยามได้เห็นใจนี้พี่เต้นตึกตึกทุกวันทุกคืนพี่นึกว่าน้องจะรักพี่หรือไม่ไม่กล้าจะบอกว่าพี่รักน้องเท่าใดกลัวว่าน้องไม่สนใจพี่นี้จึงได้แต่มองตอนนั้นอายุพี่ได้15ส่วนตัวน้องยาตอนนั้นเพิ่งได้4ปีเปลือยกายล่อนจนน้องขี้มูกโป่งสิ้นดีผิดกันไกลกับเดี๋ยวนี้น้องสวยจนพี่อดรักไม่ไหวเมื่อยามได้เห็นใจนี้พี่เต้นตึกตึกทุกวันทุกคืนพี่นึกว่าน้องจะรักพี่หรือไม่ไม่กล้าจะบอกว่าพี่รักน้องเท่าใดกลัวว่าน้องไม่สนใจพี่นี้จึงได้แต่มอง